ูโดฮวานไมค์พิรัตนำทัพศิลปินรับรางวัลอันทรงเกียรติเอเชียท็อปอวอร์ด2024นายทรงธรรมพลอยกาบทองประธานชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ประธานจัดงานการประกาศรางวัล Asia Top Awards 2024ร่วมกับบริษัทดร.มัตตี้จำกัดโดยดร.พงษ์วรภาสจิรันพานุวิทย์บริษัทซีไรกรุ๊ปจำกัดโดยมิสเตอร์ซีเจรายและมิสเตอร์แมคเคลนบริษัทแทนการแมเนจเมนต์จำกัดด้วยคุณรัตรินทีรกุลและคุณหนักแน่นณรินโชตวชิรธรนิยมกุลจัดงานประกาศรางวัล Asia Top Awards 2024ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ของเรานะครับยินดีมากครับสำหรับงานเอเชียท็อปอวอร์ดครั้งที่3ในปี2024นี้นะครับได้รับการตอบรับมากมายฮะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนแฟนคลับหรือบรรดาสปอนเซอร์ที่น่ารักทั้งหลายนะฮะที่พร้อมก้าวเข้าไปสู่เอเชียด้วยกันนะครับเอเชียท็อปอวอร์ดจะจัดขึ้นปีละ1ครั้งครับผมใช่ครับรู้สึกภูมิใจมากเลยครับที่นักแสดงต่างชาติจากครั้งก่อนๆมาอาจจะฝากวิดีโอหรืออะไรพอเราสร้างความเชื่อมั่นในการเติบโตของงานปีนี้ก็ได้รับการตอบรับที่เขาบินให้เกียรติบินมาร่วมงานทั้งเกาหลีเวียดนามพม่ากัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วยังมีที่บินมาไม่ทันบ้างอะไรญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับยังมีศิลปินชาวไทยด้วยนะครับที่สร้างชื่อเสียงในเอเชียอย่างคุณไมค์พีรัตพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่น้องออมสุชาน้องโมมนชนกและอีกหลากหลายท่านเลยฮะที่ยังเอ่ยไม่หมดนะฮะทุกคนให้เกียรติกับทางชมรมเรามากครับเดินทางมารับด้วยตัวเองทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะมีพี่หน่องอรุโนชาอะไรอย่างเงี้ยฮะให้ท่านน่ารักมากครับนะรางวัลการต่างๆเนี่ยทางผมเนี่ยก็จะคัดเลือกคือเราเน้นเอเชียเหมือนนักแสดงเนี่ยเราต้องดูว่า reference แต่ละท่านเป็นยังไงเหมือนซีรีส์ Y เนี่ยมันก็เป็นซอฟต์หนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ต้องคัดเลือกว่าอันนี้เป็น rising star ที่แตกคู่ใหม่หรือกระทั่งอย่างน้องหลงรีเนี่ยก็มีภาพยนตร์ที่ไปร่วมออกอากาศฉายอยู่ที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยพอดีผมอ่ะเป็นผู้จัดเองด้วยแล้วก็เป็นคอนซัลท์ด้วยเราก็เลยค่อนข้างไม่ยากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฮะในการที่เราจะวิเคราะห์ว่าท่านใดบุคลากรใดบริษัทใดองค์กรใดที่พร้อมจะก้าวไปเอเชียได้ด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็อยากจะฝากถึงทุกองค์กรนะครับไม่ว่าอุตสาหกรรมใดๆของประเทศไทยเรานะฮะอยากให้หันมาช่วยผนึกพลังการสามัคคีการแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนนะฮะอันเนี้ยเป็นหนึ่งองค์กรที่สำหรับวงการบันเทิงแต่เราก็ไม่ทิ้งธุรกิจต่างๆที่มา impact ด้วยกันแล้วก็อยากก้าวหน้าไปด้วยกันก็ฝากงานเอเชียท็อปอวอร์ดในครั้งต่อไปในปีต่อไปนะฮะสวัสดีครับดร.แม็กตี้นะครับหมอพงษ์วรภาสจิรันพานุวิทย์นะครับปัจจุบันก็ทำคลินิกเสริมความงามครับที่อีเดนอยู่4สาขาครับแล้วก็ทำอีกหลายธุรกิจเช่นธุรกิจน้ำดื่มแล้วก็ธุรกิจเมืองแร่ครับก็เราจะมีโปรเจกต์ร่วมกันดีๆกับทางแทนกายแมเนจเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะครับว่าโปรเจกต์อะไรครับนะครับผมนักแน่นอรินโชตนะครับตอนนี้ก็เป็นนักแสดงนะครับแล้วก็โปรดิวเซอร์ซีรีส์นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแทนกายแมเนจเมนต์นะครับก็ครอบคลุมทั้งงานด้านบันเทิงแล้วก็ต่างประเทศครับผมสวัสดีครับทุกคนก็ผมชื่อซีเจไวนะครับเป็นนักธุรกิจแล้วก็มีบริษัทก็คือถือเรื่อง one stop service ครับเราดูแลและหลายธุรกิจต่างประเทศนักลงทุนแล้วก็พวก entrepreneur แล้วก็สำหรับผมกับพาร์ทเนอร์ของผมนะครับที่มาวันนี้ก็แนะนำ short introduction yeah okay สวัสดีครับ everyone hello my name is Max Kleiner I'm Rong Patang from Sirine Group yeah we are a diversified company with multiple business units but also active in the media and PRโอเคก็ที่เขาแนะนำมาแล้วก็คือเขาชื่อแม็กซ์นายเนี่ยนะครับเขาคือเป็นรองประธานของบริษัทผมนะครับแล้วก็เขาก็ดีใจด้วยที่มาในงานวันนี้แล้วก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับวันแรกของเราที่มาออกสื่อนะครับที่ทางชมรมนะครับได้มาชักชวนตอนแรกก็ดูวัตถุประสงค์ในการจัดงานนะครับว่าจัดไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยครับเห็นว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังส่งเสริมเรื่องของการซอฟต์พาวเวอร์ครับก็การใช้วัฒนธรรมทางด้านสื่อศิลปินแล้วเราคิดว่าของประเทศไทยของเรามีดีอย่างเงี้ยครับเราสู่เอเชียได้เราก็เลยสามารถแบบเชิญศิลปินจาก
ทั่วเอเชียเนี่ยครับมารับรางวัลแล้วก็ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็เลยแบบว่าอยากสนับสนุนในงานนี้ครับก็ฝั่งบริษัทเราก็ดูแลหลายธุรกิจต่างประเทศแล้วก็พวกนักลงทุนแล้วก็ติดต่อมาเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่แล้วนะครับที่เราอยากสนับสนุนประเทศไทยให้มันพัฒนาไปถึงต่างประเทศได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ดีใจมากก็ตื่นเต้นด้วยแหละครับที่มาในงานรวมงานนี้แล้วก็ภูมิใจด้วยที่สนับสนุนพิจารณาด้วยนะครับแล้วก็ what else oh yeah so yeah we are happy to partner with Asia Top Awards this year and I think it's a great event with great actors which are really worthy of support yeah rising stars here and also yeah with our own activities in the media industry so that's a really good synergy yeah and we're also happy to provide security services tonight yeahand some media and PR support ก็คือผมก็บอกคล้ายๆกันนะครับก็คือพวกเราก็ถือเล่นมากที่เรามาสนับสนุนในงานนี้แล้วก็ provide our service ด้วยนะครับในงานนี้ที่เป็น partner แล้วก็ภูมิใจด้วยที่เป็น partner ในงานนี้ครั้งแรกของเราด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามแบบทำดีที่สุดแล้วก็สนับสนุนในเรื่องวงการนี้ให้มันไปไกลได้ถึงประเทศนะครับไม่กดดันครับถือว่าภูมิใจฮะที่ว่าพันธมิตรแต่ละท่านหรือสื่อมวลชนหรือเหมือนที่บอกฮะว่ากระทั่งผู้เข้ามาร่วมรับรางวัลหรืออะไรเงี้ยฮะมันทำให้เรารู้สึกไม่กดดันแล้วก็อยากที่จะพัฒนาแล้วก็แอคทีฟในปีหน้าให้มันยิ่งใหญ่แล้วก็ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับทาง Facebook นะครับผมชมรมพัฒนาธุรกิจและก็ทรัพยากรมนุษย์ครับผมครับทั้งเพจ Facebook ด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่ม TikTok เพิ่มอะไรฮะแล้วก็ติดตามได้ทุกบริษัทของพาร์ทเนอร์นะครับก็จะมีข่าวของงานนี้ฮะร่วมลงอยู่ในแฟนเพจหรือ Facebook ของทุกท่านนะครับ